ต้นไม้ดอกสวยใบด่างสีทองมีลายใบที่งดงามมากใครสนใจนำไปทำเป็นลายผ้าเลยค่ะเช่นลายผ้าพันคอเสื้อหรือว่ากระเป๋าก็น่าจะสวยนะคะหรือใช้พิมพ์ลายงานต่างๆก็สวยนะคะดูไปดูมามีลักษณะคล้ายๆกับลวดลายจิตรกรรมหรือคล้ายๆกับตัวอักษรของโรมันเลยใช่ไหมคะกราบสวัสดีค่ะต้นไม้ใบด่างในบ้านที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้มีลายใบสีเขียวมีลายด่างสีทองค่ะปลูกตั้งหลายต้นแต่เป็นเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะคะวันนี้เขาออกดอกด้วยนะคะไม่ได้สวยแต่ใบนะคะแต่ดอกก็สวยมากค่ะดูสิคะออกดอกเป็นช่อสวยมากเลยมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานค่ะต้นไม้ต้นนี้เขาชื่อว่าต้นหนุมานนั่งแท่นค่ะต้นไม้ที่เป็นทั้งไม้ดอกสีส้มหรือว่าสีแสดเป็นทั้งไม้ประดับที่สวยงามทั้งลำต้นใบแล้วก็ดอกนะคะหากเรานำหัวหรือเง่าของเขานะคะมาหั่นแล้วตากแดดก็ใช้เข้าตำรายาสมุนไพรชั้นดีเลยค่ะถ้านำมาแกะสลักเป็นรูปพญานาครูปหนุมานหรือว่ารูปพระพรหมแผงสอนหรือว่ารูปต่างๆนะคะแล้วนำไปให้อาจารย์ผู้ทรงความรู้ปลุกเสกก็จะกลายเป็นว่านของขลังที่นิยมเลยค่ะปลุกเสกแล้ววางบูชาไว้ที่บ้านหรือจะพกใส่กระเป๋าติดตัวไปไหนๆก็ถือว่าเป็นของขลังในทางอยู่ยงคงกระพันค่ะทุกท่านคะต้นหนุมานนั่งแท่นเนี่ยนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนสูงมากค่ะการดูแลเอาใจใส่ไม่ยากเลยนะคะแค่รดน้ำให้เขาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องประคบประงมนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอยู่กลางแดดจ้าก็ได้ค่ะหรือว่าอยู่แดดแบบร่มรำไรก็อยู่ได้เช่นกันนะคะเขามีรูปแบบของใบที่แปลกนะคะเป็นแฉกๆค่ะมีด้วยกัน5แฉกสวยงามเลยนะคะมีก้านใบที่ยาวมีดอกเป็นช่อสีสดสวยเลยค่ะลำต้นเขาก็สวยดีนะคะแปลกๆเหมือนกันค่ะดูไปดูมาคล้ายๆกับคนเหมือนกันนะคะลำต้นของเขาลำต้นเขาจะมีลักษณะเป็นอวบน้ำนะคะสีน้ำตาลอมเขียวที่โคนต้นจะอวบพองลงไปอยู่ใต้ดินเลยนะคะเขาชอบน้ำชุ่มๆค่ะแต่ทนแล้งได้ดีนะคะมีลูกสีเขียวๆเป็นคล้ายๆกับรูปกระสวยอะค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ทำโฮมสเตย์หรือไม่ก็ที่ตากอากาศหรือว่าโรงแรมอะค่ะมันจะมีทางเดินเป็นฟุตบาทอะค่ะแนะนำให้เอาต้นหนุมานนั่งแท่นเนี่ยนะคะไปปลูกไว้ตามแนวทางเดินริมฟุตบาทนะคะเขาจะสวยแล้วก็มีประโยชน์เข้ายาด้วยนะคะเกิดมีหกล้มเลือดออกอะไรแบบอย่างด่วนนะคะหายาปัจจุบันไม่ทันอ่ะสามารถใช้ต้นนี้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นะคะแต่ว่าควรศึกษาวิธีใช้ให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วในส่วนของง่าวหรือว่าหัวของหนุมานนั่งแท่นเนี่ยนะคะสามารถกินได้ด้วยนะคะโดยใช้เป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาฟอกเลือดหรือว่าฟอกโลหิตนั่นเองค่ะบางคนจึงเรียกเขาว่าว่านเลือดนะคะแล้วก็บางท่านนะคะเขานำมาโขลกหรือตำอะค่ะพอกแก้เคล็ดขัดยอกได้ด้วยอะค่ะเคยเห็นเขานำมาหั่นๆเป็นแว่นๆนะคะแล้วนำไปตากแห้งแล้วขายเป็นกิโลกรัมอะค่ะเพราะว่าหนุมานนั่งแท่นเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมานานแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและได้โปรดกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ